คณะรัฐมนตรีตั้งศูนย์อุทกภัยดูแลแก้น้ำท่วมเร่งด่วนใช้งบทดลองจ่าย20ล้านไม่พอขอเพิ่มได้การเมืองวันที่27สิงหาคม2567 13:35 น.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งศูนย์อำนวยการสถานการณ์อุทกภัยเตรียมชงคณะรัฐมนตรีใหม่บรรจุยกเป็นวาระแห่งชาติเผยดูแลน้ำท่วมเร่งด่วนใช้งบประมาณทดลองจ่าย20ล้านบาทดำเนินการเมื่อเวลา 12:20 น.วันที่27สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมหารือถึงสถานการณ์น้ำที่ส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างกว้างขวางในขณะนี้โดยสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำซากเรื้อรังการบริหารจัดการน้ำและการกักเก็บน้ำในภาคเหนือทำให้มีปัญหาน้ำท่วมทุกปีต้องช่วยเหลือผู้ที่ลำบากทุกปีโดยเฉพาะในปีนี้มีมวลน้ำปริมาณมากและสถานการณ์ฝนตกมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาตกเป็นจุดๆที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่กระทบโดยตรงและจะยิ่งหนักขึ้นทุกวันจึงต้องมีแผนรองรับในการแก้ปัญหาแบ่งเป็น3ระดับคือเฉพาะหน้าระบายน้ำไม่ให้ลุกลามหลังน้ำลดคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและการแก้ปัญหาในระยะยาวที่ต้องยกเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นวาระแห่งชาติเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วจะบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อดำเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ที่ประชุมคาดการสถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่บางพื้นที่ยังหนักเช่นจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนระบายสู่จังหวัดต่างๆเนื่องจากคันกั้นน้ำไม่สามารถรับได้เกิดพังทลายและมีปัญหาการเวนคืนที่ดินโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวนางสาวณัฐริยากล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้งศูนย์อำนวยการสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้เป็นเอกภาพในการแก้ปัญหามีคณะกรรมการการใช้งบประมาณและอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนโดยมีนายภูมิธรรมเป็นประธานส่วนรองประธานประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งภารกิจเป็น2 ส่วนคือ 1. การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำการแจ้งเตือนให้ทราบข่าวว่าน้ำจะมาช่วงใดเพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคำนวณและยืนยันว่าน้ำจะไม่ถึงสถานการณ์ปี2554มีอาจารย์ธรรมนัสเป็นผู้ดูแล 2. การดูแลช่วยเหลือประชาชนมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหลักในการบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานสำหรับงบประมาณจะใช้จากงบประมาณงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนางสาวณัฐริยากล่าวว่าส่วนสถานการณ์ในปัจจุบันที่บางจังหวัดประกาศพื้นภัยพิบัติจะใช้งบทดลองจ่าย20ล้านบาทหากไม่เพียงพอต้นสังกัดจะขอมาที่งบกลางเพื่อพิจารณาแต่เมื่อมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วการดำเนินการทุกอย่างต้องรวดเร็วตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคณะกรรมการมีหน้าที่ป้องกันแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูซึ่งต้องดูสถานการณ์ในรายจังหวัดนั้นเช่นจังหวัดน่านสถานการณ์น้ำท่วมผ่านไปแล้วจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาและฟื้นฟูส่วนจังหวัดที่น้ำยังมาไม่ถึงจะป้องกันอย่างไรเช่นจังหวัดนครสวรรค์หรือต่ำกว่านั้นต้องหามาตรการป้องกันแก้ไขไม่ใช่ทำงานเชิงรับนางสาวณัฐริยากล่าว
ใบเตยอาสยามเคลียร์ปมข่าวลือปลูกต้นรักใหม่พร้อมแต่งฟิล์มรัฐภูมิบันเทิงวันที่26สิงหาคม2567 13:48 น.นักร้องสาวใบเตยอาสยามเคลียร์ปมข่าวลือปลูกต้นรักใหม่พร้อมแต่งฟิล์มรัฐภูมิขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นพร้อมขอโอกาสกลับมาร้องเพลงออกมาเปิดใจยอมรับครั้งแรกว่าหย่ากับสามีดีเจแมนพัฒนพลแล้วงานนี้ผู้สื่อข่าวเลยถามนักร้องสาวใบเตยสุธีวันทวีสินหรือใบเตยอาสยามต่อเนื่องถึงข่าวลือที่โยงไปถึงฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์หลังมีอักษรย่อระบุว่าเป็นรักใหม่และกำลังจะแต่งงานกันโดยใบเตยเผยว่าคืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยแต่ไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นเชื่อว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ตอบคำถามของตัวเองไปแล้วซึ่งก็ตามนั้นเลยไม่ได้มีอะไรในข่าวไม่ได้มีเรื่องจริงถามว่าตกใจไหมงงค่ะแต่เอาจริงๆพอย้อนกลับไปด้วยความหนูกับพี่ฟิล์มอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กับพี่เขามาเป็น10ปีแล้วร่วมงานอะไรด้วยกันก็จะมีตลอดแต่อันนี้ก็งงอย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังหลังเกิดเหตุการณ์พี่ฟิล์มก็โทรมาหาบอกว่าลงคลิปชี้แจงไปแล้วเราก็บอกว่าเห็นแล้วไม่ได้มีอะไรโอเคเข้าใจสำหรับใบเตยรู้สึกว่าค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วข่าวก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยความสุขนะวันนี้คืออะไรความสุขตอนนี้คือลูกกับการได้ร้องเพลงก่อนหน้านี้คิดเยอะและกังวลไม่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาด้วยซ้ำสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วคงไม่มีใครอยากฟังเพลงเราแล้วจำได้ว่าวันแรกที่กลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงยังตื่นเวทีจำเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งๆไม่กล้าสบตาใครแต่ที่ตัดสินใจรับงานเพราะอยากรู้ว่าการร้องเพลงจะช่วยเยียวยาโรคซึมเศร้าของเราได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบและได้ระบายออกด้วยเสียงเพลงซึ่งมันก็ดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามขอบคุณค่ายอาสยามฮีฮอและ RS Music ที่อยู่ข้างๆผู้หญิงสั้นเสมอหูมาตลอดนะวันนี้ก็อยากขอโอกาสและได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะ บัลลังก์ว่างยืนยันชิงกิสสละเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งหลังยุติสัญญาวันกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 21:07 น.มารัตกริกอรเรียนนักชกจอมบู้ชาวอาร์เมเนียออกมายืนยันว่าชิงกิสอัลลาซอฟนักชกชาวอาเซอร์ไบจานเบลารุสตัดสินใจสละแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากยุติสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวก่อนหน้านี้กำปั้นวัย30ปีตกเป็นข่าวมาโดยตลอดว่าอาจตัดสินใจสละแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีกเองงอหลังเตรียมยุติสัญญากับทางวันแชมเปี้ยนชิพนับตั้งแต่ที่ขึ้นป้องกันแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทได้สำเร็จจากการเอาชนะคะแนนมารัตกริกอรเรียนเมื่อเดือนสิงหาคม2023ที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อมารัตตอบถึงประเด็นดังกล่าวหลังถูกถามถึงเรื่องนี้ว่าใช่ชิงกิสได้สละตำแหน่งของเขาแล้วฉะนั้นตอนนี้ตำแหน่งแชมป์นั้นว่างแล้วผมได้ถามคุณชาตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้บอกอะไรสำหรับตอนนี้ซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์กำลังเป็นแชมป์โลกเฉพาะการอยู่และมีโอกาสจะขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์กับมารัตกริกอรเรียนที่อยู่ในแรงกิ้งอันดับต่อมา